อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในยูกิโออาร์คไฟท์แท็กฟอร์สสเปเชียลกันต่อนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นตูนเวิลด์กันสวมบทบาทเป็นเพกาซัสบ้างนะฮะ ก็สำหรับในตอนนี้นะฮะก็เรียกได้ว่ามันยังไม่ได้มีการอัปเดตเข้ามาสักเท่าไหร่เว้นแต่ว่าอย่างน้อยๆฮะเรามีตูนคิงดอมไว้ให้เล่นแล้วแค่มีตูนคิงดอมเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนให้เขาเรียกว่ายังไงดีล่ะเด็กนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับในอนิเมะมากขึ้นนะฮะเพราะว่าไอ้ของเดิมที่เป็นตูนเวิลด์ธรรมดาที่จ่ายไลฟ์พอยต์ 1,000 แล้วใช้งานเนี่ยมันไม่ได้คุ้มครองอะไรตูนมอนสเตอร์ของเราเลยฮะแต่อันนี้มันคุ้มครองเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นเด็กนี้กันนะโอเคสำหรับในซีปีเด็กก็จะได้แก่ Blue Eyes Stone Dragon นะฮะไม่สามารถที่จะอัญเชิญแบบปกติหรือว่าเซตลงสนามได้แล้วก็ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ด้วยเว้นแต่ว่าจะมีการ์ดตูนเวิลด์หงายหน้าอยู่บนสนามนะฮะแล้วก็จำเป็นต้องมาจากการอัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือโดยการบูชายัญจำนวนมอนสเตอร์ที่จำเป็นต้องบูชายัญก็ตามปกติก็คือ2ตัวนะการนี้จะไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นที่อัญเชิญแบบพิเศษลงมาเราสามารถที่จะจ่ายไลฟ์พอยต์500เพื่อทำให้การใบนี้สามารถโจมตีได้โดยตรงนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าตูนเวิลด์ที่อยู่บนสนามถูกทำลายนะฮะการนี้ก็จะถูกทำลายไปด้วยการนี้จะสามารถโจมตีไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายได้โดยตรงได้เว้นแต่ว่าอีกฝ่ายจะมีมอนสเตอร์ตูนอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าหากพวกเขามีเราจะเป็นต้องเล็งใส่มอนสเตอร์ตูนก่อนเท่านั้นเอาไว้ง่ายก็ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็จะคลับคล้ายคลับคลากับพวกเด็กไอ้แท็บทริกส์นะฮะก็คือจุดอ่อนน่ะคือตัวมันเองเข้าใจใช่ไหมฮะอย่างแท็บทวิกซ์เนี้ยถ้าหากอีกฝ่ายเนี่ยชุบเอาไปใช้อ่ะไอ้พวกแท็บโฮอะไรต่างๆที่หมอบไว้อ่ะมันใช้ไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าพวกนั้นน่ะมันไม่รับผลของการ์ดแท็บอยู่แล้วพวกแท็บโฮอ่ะดังนั้นแล้วสำหรับพวกตูนก็เช่นกันนะฮะพวกตูนเนี่ยจะสามารถโจมตีไรพอได้โดยตรงเสมอเว้นแต่ว่าอีกฝ่ายจะมีมอนสเตอร์ตูนอยู่เหมือนกันถ้าหากว่าอีกฝ่ายมีเนี่ยมันต้องเล็งใส่กันเองฮะเราจะไม่สามารถโจมตีได้โดยตรงได้หรือเอาง่ายๆก็คือถ้าอีกฝ่ายชุบตูนมอนสเตอร์ของเราไปใช้นะฮะก็ต้องฝ่าตูนมอนสเตอร์ตัวนั้นไปให้ได้ก่อนไม่งั้นแล้วก็เราก็จะเล่นลำบากเมตามอร์พอดรีเวิร์สทิ้งหมดมือจั่ว5ใหม่ทั้งคู่นะแล้วก็มีตูนแคนนอนโซลเจอร์การนี้ไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นที่อัญเชิญลงมาแล้วก็ถ้าหากตูนเวิลด์ที่อยู่บนสนามถูกทำลายก็ให้ทำลายการนี้ไปด้วยระหว่างที่เราควบคุมตูนเวิลด์อยู่นะฮะแล้วก็อีกฝ่ายนะฮะไม่มีมอนสเตอร์ตูนอยู่การ์ดนี้จะสามารถโจมตีไรพอยต์ได้โดยตรงเราสามารถบูชายันมอนสเตอร์1ตัวเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่อีกฝ่าย500ได้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากของเดิมสักเท่าไหร่นะฮะเว้นแต่ว่ามีเอฟเฟคตีโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยตูนเจมินายเอลการ์ดนี้ไม่สามารถที่จะโจมตีได้ในเทิร์นที่อัญเชิญออกมาถ้าหากว่าตูนเวิลด์บนสนามถูกทำลายก็ให้ทำลายการ์ดนี้แล้วก็ระหว่างที่เราควบคุมตูนเวิลด์อยู่นะฮะแล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยไม่มีมอนสเตอร์ตูนการนี้จะสามารถโจมตีไลฟ์พอยต์ได้โดยตรงถ้าหากการ์ดนี้สร้างความเสียหายจากแบทเทิลแก่อีกฝ่ายได้สำเร็จให้สุ่มทิ้งการ์ดบนมืออีกฝ่ายได้1ใบโอ้เรียกได้ว่าแจ่มแมวเย้ยโอเคตูนกอบลินกลุ่มบุกตะลุยการ์ดนี้ไม่สามารถโจมตีได้ในเทอร์ที่อัญเชิญออกมานะฮะแล้วก็ถ้าหากตูนเวิลด์ที่หงายหน้าอยู่บนสนามถูกทำลายการ์ดนี้ก็จะถูกทำลายไปด้วยเช่นกันแล้วก็ตอนที่เรามีตูนเวลและอีกฝ่ายไม่มีตูนมอนสเตอร์การนี้จะสามารถโจมตีไรพออีกฝ่ายได้โดยตรงการนี้แต่หากโจมตีมันจะเปลี่ยนแนวเป็นตั้งป้องกันในช่วงจบแพทเทิร์นเฟสและไม่สามารถเปลี่ยนแนวได้จนกว่าจะถึงเอ็นเฟสเทิร์นถัดไปของเรานะตูนมาสโซเลอร์การนี้ไม่สามารถที่จะโจมตีได้ในเทิร์นที่อัญเชิญออกมาถ้าหากว่า
ตูนเวิลด์ที่อยู่บนสนามถูกทำลายการนี้ก็จะตายด้วยเช่นกันก็คือทุกตัวแหละถ้าหากตูนเวิลด์ทำลายตู้มพวกนี้ก็ไปด้วยเลยแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีตูนเวิลด์และอีกฝ่ายไม่มีตูนมอนสเตอร์การนี้สามารถโจมตีไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายได้โดยตรงและถ้าหากว่าการนี้สามารถสร้างความเสียหายจากแบทเทิลกับอีกฝ่ายได้เราจะได้รอการ์ด1ใบตูนเมอร์เมดการนี้ไม่สามารถอัญเชิญปกติหรือว่าเซตได้และก็ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ด้วยเว้นแต่ว่าเราจะควบคุมการ์ดตูนเวิลด์ที่หงายหน้าอยู่บนสนามนะฮะและก็จำเป็นต้องมาจากการอัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือโดยการบูชยันมอนสเตอร์ที่จำเป็นเท่านั้นซึ่งตามปกติแล้วตูนเมอร์เมดเนี่ยไม่จำเป็นต้องบูชยันก็คือลงแบบพิเศษจากบนมือได้เลยนะฮะการ์ดนี้จะไม่สามารถที่จะโจมตีได้ในเทิร์นที่อัญเชิญแบบพิเศษออกมาเราจะเป็นต้องจ่ายไลฟ์พอยต์500เพื่อทำให้การ์ดใบนี้ประกาศโจมตีได้นะฮะแล้วก็ถ้าหากตูนเวิลด์ที่หงายหน้าอยู่บนสนามถูกทำลายก็ให้ทำลายการ์ดนี้การนี้สามารถโจมตีไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายได้โดยตรงได้ก็จริงเว้นแต่ว่าอีกฝ่ายจะมีตูนมอนสเตอร์อยู่ด้วยเช่นกันไม่งั้นแล้วก็การ์ดนี้จำเป็นต้องเล็งใส่ตูนมอนสเตอร์เท่านั้นในการโจมตีตูนเดมอนการ์ดนี้จะถือว่าเป็นการ์ดเดมอนเสมอนะฮะก็คือถูกตีไปเลยว่ายังไงก็ถือว่าเป็นเดมอนการ์ดนี้ไม่สามารถอัญเชิญปกติหรือว่าเซตได้แล้วก็ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้เว้นแต่ว่าเราจะมีการ์ดตูนเวิลด์หงายหน้าอยู่บนสนามนะฮะแล้วก็จะเป็นต้องมาจากการอัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือซึ่งตามปกติจะต้องบูชยันมอนสเตอร์ตามจำนวนที่ต้องบูชยันนะฮะปกติก็คือ1ตัวการ์ดนี้ไม่สามารถที่จะโจมตีได้ในเทิร์นที่อัญเชิญแบบพิเศษและถ้าหากจะโจมตีต้องจ่ายไลฟ์พอยต์500ด้วยแล้วก็ถ้าหากตูนเวิลด์บนสนามถูกทำลายก็ให้ทำลายการ์ดนี้การ์ดนี้สามารถโจมตีไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายได้โดยตรงเว้นแต่ว่าอีกฝ่ายจะมีตูนมอนสเตอร์อยู่ไม่งั้นก็ต้องเล็งตูนมอนสเตอร์ก่อนดาร์คโฮพายุใหญ่ชุบชีวิตสันที่สุข1วันแล้วก็เอสการ์ดของเด็กนี้คือตูนคิงดอมนะฮะเมื่อการ์ดใบนี้ถูกสั่งใช้งานนะฮะให้ทำการแบนิชการ์ด5ใบบนสุดของเด็กเราออกจากเกมไปอันนี้ถือว่าดีมากอันนี้ถือว่าดีมาก สามารถที่จะเล่นกับเด็กของนอกเกมได้ด้วยคือไม่จำเป็นต้องเอามาเล่นตูนอ่ะเปิดหงายรีมูฟ5ใบบนสุดเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพื่อบัฟพลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการ์ดนี้นะฮะถ้าหงายหน้าอยู่บนสนามเนี่ยจะถูกถือว่าเป็นการ์ดตูนเวิลด์แล้วก็จะหากมอนสเตอร์ตูนที่เราควบคุมอยู่จะถูกทำลายจากการต่อสู้นะฮะเราสามารถที่จะแบนนิชการ์ดใบบนสุดแทนการทำลายได้มันอาจจะกินเด็กสักหน่อยฮะแต่ว่าเท่ากับว่าตูนมอนสเตอร์ของเราเนี่ยสามารถที่จะหลบเลี่ยงการตายจากการต่อสู้ได้ตลอดเวลาเลยตูนเทเบิลคอนเทนต์สามารถที่จะเซิร์ชเอามอนสเตอร์หรือว่าการ์ดตูนจากเด็กขึ้นมือได้1ใบนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยมังงะเดียวรันก็ได้1ตูนหรือมังงะเดียวรันจากเด็กกาตินจัวมิเลอร์ฟอร์สหุ่นไล่กาเศษเหล็กแล้วก็น้ำแตกฮะเน้นหนักเรื่องกับดักซะหน่อยป้องกันตัวเอ็กซ์ตาเด็กก็มีเจมไนท์เพิร์ลโฮปดาร์คเรเบลเลียนแลกนาเซโลไซเลนต์ออเนอร์คาสเทลกากากาซามูไรเวิร์สบิลไดกาสโตเอเมรัลกากากากันแมนลับโซดี้อินเบอร์เซิร์กไดมอนด์คลับคิงแล้วก็คาสเทลอีกตัวนึงบอกเลยว่าเป็นเด็กที่เหมาะกับการเล่นก่อนนะฮะไปเจอใครดีเทสซูโอทรีแคทจังแคทจังก็ได้มาดูซิว่าแคทจังจะแน่สักแค่ไหนเอาจริงๆเด็กนี้เล่นคนเดียวมันค่อนข้างเวิร์กนะแต่ว่าเล่นแท็กกับชาร์กเนี่ยจะเป็นยังไงพาร์ทก่อนนี่คือทำผมเสียศรัทธามากคือตอนเป็นบอทน่ะชาร์กเก่งนะแต่ว่าพอมันกลายมาเป็นคู่หูแล้วเนี่ยโอ้ผมไม่อยากจะพูดเลยใช้การ์ดได้เปลืองโคตรๆอ่ะ Cat World Love มาแคทจังเธอจะต้องเจอเราละมาโอ้โอเคขอใช้ Own Table Content นะสามารถเซิร์ชเอาการ์ดตูนจากเด็กขึ้นมือได้เอาตูน Kingdom โอเคขอใช้การ์ดเป็นมนต่อเนื่องตูน Kingdomรีมูฟการ์ด5ใบบนสุดในการใช้งานโอเคผมเห็นแล้วว่าเสียอะไรไปบ้างแต่ไม่เป็นไรขอส่งตูนเจมินายเอลออกไปตั้งโจมตีจบเธอแล้วโอ้โหผมไม่ตายจากการต่อสู้ก็จริงแต่ผมยังตายจากผลของการ์ดนะแคทเวิลด์ด้วยโอ้โหพลังเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นเลยเหรอ 1,200 อันนั้นน่ะโอ้โหช่างเป็นอะไรที่น่ากลัวและเด็กเรามีจุดอ่อนตรงที่ว่าเราตีเลยไม่ได้นี่แหละฮะในเทิร์นที่ลงอ่ะ ต้องอยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวรอโอเคยั
างน้อยก็ดีขึ้นขอส่งตูนกับลิ้นหน่วยจู่โจมพิเศษตั้งโจมตีโอ้มันจะลงสนามได้ถึงแบบแตะพื้นให้มันราบลื่นได้ไหมเนี่ยฮะน่าจะยากแล้วล่ะสเตย์แคทเกิลนุ้งแมวจรจัดถึงฉองตัวเลยเหรอโอ้เชียร์ละพลัง2เท่ากันก็ 4,000 นะสิ 4,000 นั่นน่ะเออมันพลังโคตรเวอร์เลยอ่ะแคทจังการกับดักทำงานหุ่นไล่กาเศษเหล็กนี่ดีนะมีการไปนี้ไม่งั้นเราก็เน่าไปละฮู้ขอยังชั่วหน่อยออริโนเทิร์ดูโรตูนเดมอนโอเคได้อยู่เราส่งตูนแคนนอนโซเยอร์ลงไปหลังจากนั้นอัญเชิญแบบพิเศษด้วยการบูชายันฮะออกมาตูนเดมอนเออจบเทิร์นสู้ยังไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเรารอตีโดยตรงไงเออเราจะตีโดยตรงให้ชนะไปเลยโอ้เอาสิเรามีหุ่นไล่กาเศษเหล็กอยู่แล้วไม่กลัวหรอกการกำลังทำงานหุ่นไล่กาเศษเหล็กหูโคตรมีประโยชน์อ่ะบอกเลยโอเรโนทานเดอรอโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเซตการบนมือไปเลยตูนเดมอนโจมตีแคทจังโดยตรงสายฟ้าปีศาจเต็มเหนียวไปเลยฮ่าฮ่าตูนเดมอนคือสิ่งที่ทรงพลังมากเลยทำอะไรไม่ได้จั่วไม่เจอมอนตัวอื่นสินะถึงจะตีมากี่ครั้งมันก็เปล่าประโยชน์หุ่นไล่กาเศษเหล็กต่อให้ตีเข้าก็จริงฮะเราก็สามารถใช้ผลของตูนคิงด้อมไม่ให้โดนทำลายได้โอเคเดรอโอ้ตูนบูไอซ์งั้นหรือนี่เอาไงดีวะอยากเล่นอยู่เหมือนกันนะตูนบูไอซ์ลงได้เลยแหละแต่มันต้องบูชายันทั้งเดมอนแล้วก็ทั้งเมเตอร์มอร์พอตอะไม่เอาดีกว่ารีเวิร์สไม่ต้องมาพอตขึ้นมาทั้งสองฝ่ายต่างทิ้งการบนมือทั้งหมดและจั่วใหม่5ใบโอ้เจ๋งมากก่อนอื่นเลยขอใช้ตูนเทเบิลคอนเทนต์อีกครั้งนึงอะโอเคเอาตูนเดมอนขึ้นมืองั้นก็ใช้แต่ตูนเดมอนนี่แหละโอเคอย่างที่บอกออกมาตูนเมอร์เมดเทิร์นแรกที่อัญเชิญมายังตีไม่ได้เพราะงั้นตั้งกันไว้ถูกแล้วฮะแล้วก็ตูนเมอร์เมดอีกตัวนึงโอเคแล้วก็อันเชิญแบบพิเศษนะนี่ผู้ชายันเมตามอร์พอททิ้งไปออกมาตูนเดมอนตัวที่2ได้ข่าวว่าพลังเยอะใช่ไหมพวกนั้นจะโดนบัฟพลังขึ้นมาตลอดเพราะงั้นแล้วเสร็จเราละโอเคเอ็กซีดโชคังรักหน้าเซโลถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงพลังโจมตีไปเหนือจากนอกจากพลังโจมตีตั้งต้นทำลายและดอ1ได้นี่แหละเสร็จเราละเอฟเฟกต์ทำงานถอดตูนเมอร์เมดออกไปทำลายแล้วก็ดรอการ์ดหนึ่งใบเออมัน เชิญได้นะฮะแต่ว่าไม่จะดีกว่าโอเคเริ่มจากให้ตูนเดมอนโจมตีโดยตรงสายฟ้าปีศาจเรียบร้อยแล้วก็ให้แลกหน้าเซโลโจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งรับอยู่สเตย์แคทแมวจรจัดเอฟเฟกต์ติดงั้นเหรอเนี่ยอัญเชิญแบบพิเศษแมวอีกแล้วแมวเต็มสนามเลยมอนสเตอร์แคทแต่นั่นพลังมันศูนย์แต่แรกอยู่แล้วเอฟเฟกต์มอนสเตอร์แคทเมื่อการนี้อัญเชิญแบบพิเศษออกมาด้วยเอฟเฟกต์ของสเตรย์แคททลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่าทั้งหมดไม่มีนะเรามีแต่มอนสเตอร์เลเวลสูงกว่าเมนเฟสที่2ผมไม่ต้องหมอบการ์ดเพิ่มหรอกมั้งจบเทิร์นเพราะว่าผมกลัวเจอพายุใหญ่หรือว่าอะไรมันทำลายเงี้ยเก็บไว้บนมือแหละดีละเพราะว่าที่อยู่บนสนามมันก็พอคุ้มครองชีวิตเราได้ I fucking love cat เมื่อกี้ฉันโคตรรักแมวเลยเว้ยไงล่ะถึงกับทำอะไรไม่ได้เลยได้โปรเถอะน้องเหมียวของฉันบัตรเชิญแมวทำการเซิร์ชเอาการ์ดแคปเกิลหรือว่าแมวจรจัดจากที่ขึ้นมือได้หนึ่งใบเอาอะไรล่ะเอา stay cat เหมือนเดิมแมวจรจัดเอฟเฟกต์ยังมีอีกเอฟเฟกต์อีกเหรอเนี่ยเธอละครั้งเราสามารถที่จะเลือกสเตย์แคทหรือว่าสเตย์แคทเกิลที่อยู่ในสุสานเซิร์ฟกลับขึ้นมือได้โอ้โหมาเป็นคอมโบเลย
การ์ดบนมืออย่างเยอะแต่ไม่เป็นไรสนามเราหนาเว้ยตูนเดมอน2ตัวตีโดยตรงทั้งคู่นะบอกไว้ก่อนเมื่อการนี้อัญเชิญปกติหรือแบบพิเศษจะสามารถอัญเชิญสเตย์ครับมอนสเตอร์อีก1ตัวจากบนมือได้ใจเย็นเก็บเอฟเฟคของแลกหน้าเซโลไว้ก่อนผมว่าอีกฝ่ายจะอัญเชิญเอ็กซีดต้องใช้แน่ๆเพราะฉะนั้นแต่เราจะรอใช้แลกหน้าเซโลในสวนเรารอก่อนใจเย็นนั่นไงเริ่มละเอ็กซีด1ดาว2ตัวโอ้เป็นดูราฮานออกมาโกชทริกดูลาฮานแต่ก็นั่นแหละพลังมันเกินไปอ่ะพลังมันเวอร์ขึ้นมานิดหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องโดนอยู่ดีด้วยการถอดโอเวอร์เลย์ใบสุดท้ายทำลายดูลาฮานทิ้งไปแล้วดอการ์ดหนึ่งใบด้วยทำอะไรไม่ได้เลยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วรอมาใช้ตูนเทเบิลคอนเทนต์อีกรอบหนึ่งโอเคถ้าหากไม่มีอะไรเราจะเอาไอ้นี่ไว้รอสวนกลับแล้วกันถ้าหากว่าโดนกว่าสนามตูนแมสโซเซอร์เอาละจบสักทีเพื่อเป็นการไม่ให้นุ้งเหมียวต้องรู้สึกเสียใจปูนเดมอนไดเรกแอคแทคไปเลยไม่ต้องสนสายฟ้าปีศาจเต็มเต็มเราไม่ทำลายนุ้งแมวละไม่อยากทำลายไดเรกไปอีกว้าผมบอกแล้วว่าเล่นคนเดียวมันค่อนข้างมันอยู่นะฮะเด็กนี้แต่ว่าถ้าเล่นแบบจับคู่กับชาร์กเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบนะอันนี้คงเห็นภาพแล้วเห็นภาพแล้วนะโอเคเจอใครดีชูเบย์เจอคนที่ยังไม่ค่อยได้เจอบ้างบ่อยๆน่าจะเราตอนนี้เราน่าจะเจอทุกคนแบบครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่เจอบ่อยไงอีกอย่างก็คือเนื้อเรื่องของภาคนี้ก็อีกไม่นานก็ใกล้จบแล้วอ่ะทำชาร์จจบไปต่อยูมะก็ไปต่อเซเอลก็เป็นภาคสุดท้ายละแต่ผมจะพูดว่าใกล้จบถ้าเล่นพาร์ทแค่พาร์ทละ1เนื้อเรื่องนี่ก็อีกนานอยู่นะเท่าที่นับๆดูก็30กว่าพาร์ทถึงจะจบใช้ได้ใช้ได้ขอใช้ตูนเทเบิลคอนเทนต์เราจะเน้นดรอก่อนแล้วกันงั้นเราไม่รีบฮะถ้าจะเน้นดรอเราก็ต้องเริ่มจากตูนแมสโซเซอร์จากนั้นขอใช้กราบตีนจั่วเอาไปเลยไลท์อ่ะ 1,000 ให้แต่ฉันจะจั่วการ์ดได้1ใบสวยมากเลยจากนั้นขอใช้ตูนคิงด้อมรีมูฟการ์ด5ใบบนสุดออกจากเกมไปประเด็นคือมันรีมูฟในสภาพหงายไงฮะมันถึงดีก็ตรงนี้นี่แหละตอนใช้งานโอเครอก็จบเทิร์นละโซล่าวิงแจมเมอร์อย่าเพิ่งรีบจะรีบไปไหนนี่จะเอาไอ้ตัวทำลายหมู่นั่นมาเลยเหรอจะรีบขนาดนั้นเชียวไซเบอร์โซลัสบูชายันออกมาเป็นไวส์ดราก้อนไม่ใช่ถ้างี้เราก็ระวังใจได้เราไม่ตายอยู่แล้วฮะเอฟเฟกต์ของตูนคิงด้อมรีมูฟการ์ดไปบนสุด1ใบทำให้การทำลายไร้ผลได้เป็นไงล่ะแหลมเลยใช่ไหมเด็กตูนของฉันเนี่ยรอตูนเดมอนถึงลงไปยังไงตอนนี้ก็ยังตีไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นไปเลยตูนแมสโซเซอร์ไดเรกแอคแท็กเอฟเฟกต์ทำงานรอการ์ด1ใบเมนเฟสที่2ส่งมอนสเตอร์1ตัวลงตั้งรับและจบเทิร์นค่อยๆฮะไม่ต้องรีบเลเวลเพิ่มโอเคงั้นแสดงว่าอีกฝ่ายจะต้องลำบากนิดหน่อยในการที่จะ exceed 5ดาว3ตัวนะบอกไว้เลยไซเบอร์ซอลัสโอเคน่าจะได้แล้วมั้งได้ละแต่ถามว่าคุ้มหรือเปล่าที่ลงทุนเอาตัวระดับนั้นออกมาผมก็ไม่รู้นะดูดิแต่ว่าถ้าหากมันโชคดีเราเสียการ์ด3ใบบนสนามเลยนะฮะ3ใบถือว่าไม่น้อยนะโอ้ดีโวแชกโอ้โหสองใบเฮื้อแต่ไม่เป็นไรอ่ะเรายังได้อยู่การ์ดกำลังทำงานมาเรียศักดิ์สิทธิ์มิลเลอร์ฟอสโอ้โห
เอาจริงดิมีหอกต้องห้ามด้วยหรือนี่พระเจ้าอีกฝ่ายมีหอกต้องห้ามด้วยเว้ยคุ้มกันหนามากยอมรับนับถือจริงๆถ้าผมโดนแบบเมื่อกี้อีกแล้วก็ไม่น่าจะรอดแน่งั้นเราต้องเล่นด้วยแบบเต็มลิมิตซะหน่อยแล้วโอเคถ้างั้นเราก็จงคืนชีพขึ้นมาตูนแคนนอนโซลเจอร์จากนั้นขอส่งตูนเจมินายเอลฟ์ออกไปก็ไม่รู้หรอกนะว่าไอ้การที่หมอบไว้นั่นมันคืออะไรแต่ก็นั่นแหละนะเราจะฆ่ามันแบบไหนดีเตะกับพวกเอ็กซ์ตร้าเด็กหรือดูดมาเฉยๆเลยด้วยไซเลนต์ออเนอร์ไซเลนต์ออเนอร์ดีกว่าฮะมาอันนี้น่าจะเซฟที่สุดละออกมาเอ็กซิสโชคังไซเลนต์ออเนอร์อาร์คไนท์เอฟเฟกต์ทำงานโดยการถอดโอเวอร์เลย์2ใบดูดจุ๊บๆฮ่าๆๆขอคืนละลุยเลยไซเลนต์ออเนอร์โจมตีใส่ไลฟ์พอยต์โดยตรงเต็มๆอะเมนเฟสที่2ขอเซตการ์ดไว้1ใบและจบเทิร์นฮ่าทำอะไรไม่ได้แล้วเด็กนั้นมันใช้เวลาตั้งหลักนานนะบอกเลยตีเข้าไปอีกทีนี้เราก็ตีสบายๆไม่ต้องชิวๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอีกไม่นานก็ชนะละฮ่าจะเล่นยังไงเด็กของนายมันเน้นเลเวล5 3ตัวในการ Exceed อ่ะถ้าหากการ์ดอัญเชิญไม่พอมันก็เท่านั้นโอ้ชุบชีวิตรู้แล้วว่าตัวไหนเอามากันเฉยๆเหรอการันมันก็ไม่มีอะไรแล้วนั่นน่ะโอ้นึกว่าอะไรที่แท้ก็ชุบมากันเฉยๆแต่ดิฟของ Vice Dragon มัน 2,400 สินะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆผมต้องรอเทิร์นหน้าฮะออกมาตูนเดมอนจบเทิร์นอ๋อผมก็จะได้ที่มันชุบไม่ได้เพราะว่าผมดูดมันมาไอ้นี่นี่เองไหมมันคงจะชุบไอ้ดิโวแชกมาใช้โอเคมันมาจริงแล้วคราวนี้ของจริงแต่เราไม่เป็นไรอยู่ดีอะดิโวแชกกลับมาแล้วบอกในที่สุดก็คืนมอนตูมาสักทีไม่มีประโยชน์หรอกเพราะทันทีที่แกตีเข้ามาเนี่ยแกก็โดนมิลเลอร์ฟอร์สเป่าหน้าไปแล้วมาประโยชน์ต่อให้มีมอนสเตอร์ตั้งรับเต็มสนามยังไงซะมันก็โดนโจมตีโดยตรงอยู่ดีไปตูนกับลินหน่วยจู่โจมพิเศษไดเรกแอคแท็กเลยแล้วก็ให้ตูนเดมอนไดเรกแอคแท็กด้วยจบฮะเฮ้เป็นยังไงล่ะนี่แหละคือพลังของเด็กตูนถึงกับเศร้าเลยมาต่อในเรื่องกันไหนดูซิว่ายอมรับตัวเองเป็นบาเลียนแล้วจะไปไหนต่อเมสวิดูฉันดีใจที่นายมาหาฉันวันนี้นะลิโอแล้วก็ฉันน่ะกำลังจะไปที่โลกบาเลียนกันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนี่คงจะเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายนะเมสวิดูไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนหึเป็นอะไรไปเหรอดูเหมือนว่าเมสวิดูเขาอยากที่จะไปโลกบาเลียนกับพวกเราด้วยเหมือนกันนะนี่นายจะทิ้งบ้านเกิดของนายแล้วก็ตามพวกเราไปแบบนี้เลยงั้นเหรอก็นะถ้าหากนั่นคือสิ่งที่นายต้องการจริงๆแล้วก็นะถ้างั้นแล้วก็นายมากับพวกเราก็ได้เดี๋ยวนี้เลยพวกเธอทั้งสองคนพร้อมหรือยังแน่นอนหนูพร้อมอยู่แล้วพี่หนูพร้อมตั้งนานแล้วดีละถ้างั้นเราก็ไปกันป่ะงั้นพวกเรา3คนไปโลกบาเลียนด้วยกันโดเบนี่ก็หายไปสักพักแล้วนะเนี่ยอ๋อที่หมอนั่นหายไปสักพักแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะกลับมาตอนไหนงั้นสินะเขามีภารกิจสำคัญอะไรถึงไปงั้นหรือไงฮะรู้สึกเหมือนว่าหมอนั่นจะพูดถึงว่าเขาน่ะจะรวบรวมจักรพรรดิบาเลียนทั้ง7กลับมาครบอีกครั้งหนึ่งกี่ลักษ์
อาริงโตะเพราะว่าตอนนี้เรามีกันอยู่แค่4หน่อเองอะนั่นก็หมายความว่าเขาน่าจะนำนัชแล้วก็เมลักกลับมาด้วยแน่นอนถ้าหากที่ดูจากกีรักแล้วก็อาริโตะกำลังอยู่ภายใต้คำสาปของดอนเทาสั้นแล้วฉันจะใช้จังหวะที่โดเบไม่อยู่นี่แหละเป็นโอกาสในการยึดครองโลกบาเลียนนี่เลยเวกเตอร์แม่งความคิดชั่วร้ายนี่มันผ่านแววตามาแล้วแหละพูดจริงๆนะถ้าหากแผนของโดเบคือการนำกลับมาซึ่งผู้นำของเหล่าจักรพรรดิบาเลียนทั้ง7แล้วแล้วก็ทั้งนั้นแล้วก็ต่อจากนี้เป็นต้นไปทุกอย่างมันก็จะยุ่งเหยิงกว่าปกติซะหน่อยแล้วแกบ่นอะไรของแกอยู่นี่ฮะเวกเตอร์โอ้เปล่าไม่ได้บ่นแค่คิดในใจดังไปหน่อยก็แค่นั้นเองไอ้โง่คิดในใจนะเนี่ยคิดในใจเนี่ยด่ามิซาเอลด้วยการไม่อยู่ของผู้นำของเราแบบนี้เป็นเวลาอันยาวนานเนี่ยฉันก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนผู้นำกันได้แล้วเห็นด้วยหรือเปล่าล่ะมิซาเอลนี่นายพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยผู้นำของพวกเรายังไงก็ต้องเป็นนัชอยู่แล้วหรือว่าช้ากันแหละฮะเอาหน้าสำหรับตอนนี้ก็จริงแต่ว่าถ้าหากมีใครสักคนที่ทรงพลังแล้วก็ดูน่าจะเข้าขั้นมากกว่าล่ะผู้นำที่ไม่ได้แบบเรียกว่าไม่อยู่นานขนาดนี้มันไม่อยู่มาตั้งนานแล้วมันคู่ควรจริงๆหรอว่ามันจะขึ้นมาปกครองบาเลียนโลกของพวกเราได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆอ่ะฮะนี่มึงเอาระบบการเมืองเข้ามาคุยแล้วนะเนี่ยฉันคิดว่าฉันก็เห็นด้วยกับเวกเตอร์นะอ้าวอาริโตะไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ใช่ฉันก็คิดว่าเวกเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นผู้นำที่เหมาะสมมากกว่าหรือว่าเพราะว่าไอ้สองคนนี้มันตกอยู่ภายใต้การควบคุมของดอนเตาสันนะเพราะว่าไอ้ตอนนั้นดอนเตาสันกับเวกเตอร์มันทำข้อตกลงกันอยู่ไงหุยพวกนายนี่ฉลาดหลักแหลมจังเลยอะเพราะว่ายังไงซะฉันเนี่ยก็ดูเหมาะสมมากกว่าที่จะนั่งบัลลังก์อยู่แล้วดีนะฉันนี่แหละคู่ควรยิ่งกว่าที่จะปกครองโลกบาเลียนมากกว่านัชเป็นไหนๆระวังปากหน่อยเวกเตอร์เฮ้ยแต่มิซาเอลยังคงมั่นใจฮะระวังปากหน่อยไม่แต่นายก็น่าจะรู้นี่นะว่าเขาพูดความจริงใช่อ้าวถ้างั้นแล้วก็มิซาเอลรู้สึกเหมือนว่าสีหน้าของนายเนี่ยมันจะขัดต่อความคิดของฉันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่กีรักแล้วก็อาริโตะดูเหมือนว่าจะเข้าใจว่าอะไรนะดีที่สุดสำหรับพวกเราทั้งหมดนะฉันน่ะจะกลายเป็นผู้นำคนใหม่ของเราจักรพรรดิบาเลียนทั้ง7คนฉันน่ะมีแผนที่จะทำให้โลกบาเลียนน่ะแข็งแกร่งมากกว่าครั้งไหนๆมาเถอะมิซาเอลร่วมกับข้าพวกเราจะปกครองโลกใบนี้พร้อมกับคนอื่นๆมิซาเอลอย่าไปยอมมันนะนายเป็นถึงผู้ใช้มังกรน่ะWhat the fuck พวกนายทำบ้าทำบออะไรกันอยู่เนี่ยวิกเตอร์เวกเตอร์อ้าวโดเบกลับมาพอดีฮะอะไรนี่นายอยากจะเป็นผู้นำแทนคนอื่นแล้วเหรอแน่นอนอยู่แล้วล่ะโดเบเอ๋ยแต่ว่าหืมผู้นำของพวกเราน่ะยังไงซะมันก็ต้องเป็นนัชอยู่เสมออยู่แล้วสมแล้วจริงๆที่โดเบเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กมันต้องให้ได้อย่างงี้ฮะแต่ว่านัชน่ะมันเป็นผู้นำที่อ่อนแอนะโอ้แกคิดแบบนั้นจริงๆงั้นเหรอ What the fuck ทำไมถึงมีมนุษย์มายังโลกบาเลียนได้ล่ะเนี่ยนั่นนายมันเพื่อนของสุยูมาสุกุโมะนี่หว่าคามิชิโร่เรียวงะไม่เห็นจะต้องตกใจเลยฉันก็บอกไปแล้วว่าจะพานาชกลับมากับฉันไม่ใช่เหรอฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรทำให้นัชแล้วก็เมลักเนี่ยเสียความทรงจำไปก่อนหน้านี้นะไม่งั้นเราก็คงจะกลับมาตั้งนานละแต่อดีตที่ผ่านมาหลายปีนี้พวกเขาก็อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์ในฐานะของเรียวกะแล้วก็ลิโอมนุษย์งั้นเหรอเสียความทรงจำงั้นเหรอมันเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่เสียความทรงจำก็คงกลับมาครองบัลลังก์ตั้งนานแล้วขอต้อนรับกลับมานัชก็คือมิซาเอลที่ไปด้วยเมื่อพาร์ทก่อนก็รู้แหละแล้วก็เธอด้วยเมลักเอ๊ะนี่พวกนายรอพวกเรากันมาตั้งนานแล้วเหรอเนี่ยมาหลายปีแล้วเหรอรอมาอย่างใจจดใจจ่อเลยเป็นไปไม่ได้พวกแกทั้งสองคนยังไม่ตายได้ยังไงฉันมั่นใจว่าพวกนายสองคนมันไอ้คนวางแผนไว้เบื้องหลังตกใจทำไมมันยังไม่ตายวะ
ป็นอะไรไปเวกเตอร์ทำตัวมีพิรุธนะเนี่ยนี่นายยังคงคิดว่าพวกเราจำเป็นต้องมีผู้นำคนใหม่อยู่อีกเหรอเพราะว่าผู้นำของพวกเราเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและคนๆนั้นก็ยืนอยู่ต่อหน้าพวกเราแล้วก็คือนาชนี่แหละฮุบนะทามิชิโร่เรียวกะมันเป็นเพื่อนของสุคุโมยูมะนะนายคิดจริงๆหรือว่าเพื่อนของศัตรูของพวกเราเนี่ยมันจะไว้ใจได้ใช่ไหมกิรัตอาริโตะมันก็จริงนะเวกเตอร์เขาก็พูดมีเหตุผลใช่นายคิดว่าฉันไว้ใจไม่ได้งั้นเหรอนายยังไม่ทันได้รู้เลยซ้ำว่าผู้นำของนายน่ะมีความสามารถแค่ไหนอี้ฉากมันโคตรขมเลยนี่นายคิดว่านายแข็งแกร่งงั้นเหรออ้าวถ้าอย่างนั้นก็ทำไมเราไม่มาลองดูเอลกันล่ะดูเอลกันเหรอฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วที่จะตัดสินว่าฉันน่ะคู่ควรที่จะเป็นผู้นำของพวกนายหรือไม่เมสวีดูแล้วก็ฉันเนี่ยจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองโอ้จริงเหรออยากจะเอาจริงใช่ไหมแต่หากอาริโตะเอาฉันก็จะเอาด้วยก็คือกิรักกับอาริโตะค่อนข้างที่จะสนิทกันเป็นพิเศษนะฮะถ้างั้นเรามาเริ่มดูเอลกันเลยดีกว่ามาพร้อมหรือยังเมสวีดูเรามาบทขยี้จะพวกโง่นี่ดีกว่าขอร้องเองอย่าทำแบบพาร์ทที่แล้วนะเอาการไปใช้เล่นๆแบบนั้นมันไม่ใช่เว้ยอาริโตะนะไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่หรอกฮะไอ้ที่น่ากลัวจริงๆนะคือกีรักเด็กแฮนน่ะอันตรายมากบอกเลยเด็กแฮนน่ะแฮนสเต็งเนี้ยไฟแฮนไอแฮนน่ะคือไม่ว่าใครใช้ก็น่ากลัวผมพูดเลยเว้นแต่จะมีสตาร์ดัสอะไรเงี้ยงั้นคงไม่ต้องห่วงสาเหตุที่ให้ชาร์ลเล่นก่อนเพราะว่าจะให้มันไม่ต้องเอาการ์ดผมไปใช้ง่ายๆกันนั่นเลยผมจะใช้การ์ดแม่ง glass jaw สินะไม่เป็นไรขอแค่ไม่ทำอะไรบ้าๆนี่ผมก็ปลื้มมากละโพเลโนเทิร์นดูรอขอใช้ตูนเทเบิลคอนเทนต์โอเคตูนคิงดอมขึ้นมือจากนั้นขอใช้อัพสตาร์ทกับลินกราบตีนจัวเยี่ยมขอใช้ตูนคิงดอมเสียอะไรไปบ้างวะเสียอะไรไปบ้างวะเนี่ยต้องดูก่อนหุ่นไล่กาเซเล็กหนึ่งตูนคิงดอมอีกอันนึงนั่นก็เท่ากับว่าผมจะเหลือตูนคิงด้อมไว้สำรองอีกในเด็กจริงๆแค่1ใบตูนเมอร์เมดอีก1ตัวตูนเทเบิลคอนเทนต์เหลือใบสุดท้ายในเด็กแล้วก็เสียตูนแมสโซเซอร์ไป1โอเคพอเชิญแบบพิเศษตูนเมอร์เมดออกมาในสภาพตั้งรับจากนั้นขอส่งตูนกับลินโดยบุกตะลุยไปตั้งโจมตีจะลุยเลยมันก็ได้อยู่หรอกนะเพราะว่าผมว่าเราไม่ควรจะปล่อยพวกไอ้มอนสเตอร์แบบนั้นไว้ค้างสนามอะว่าแต่ว่าจะลุยแบบไหนเอาแบบเบาๆหรือว่าหนักๆถ้าหนักๆเราเอากากาซามูไรยัดหน้าเข้าไปได้เลยนะหรือว่าเราคิดว่าที่อยู่บนสนามนี่มันก็หนาพอแล้วถ้าคิดแบบนั้นจบเทิร์นผมว่าคิดถูกแล้วแหละใจเย็นฮะแต่ผมไม่รู้นะชาร์กว่าจะเอามอนผมไปใช้แบบไหนพูดงี้ดีกว่าผมไม่รู้ว่าชาร์กมันจะทำอะไรโอ้ยถ้าหากมันมีแรงอัพแล้วก็น่ากลัวนั่นน่ะผมบอกเลยเอาไงดีวะก็ต้องดูสถานการณ์ไปก่อนไม่น่าจะมีหรอกโอ้มีมันมีฮะเชียร์แล้วโอ้ยเชียร์แล้วเจอกับไอ้ Giant Handless อ่ะเปิดไม่ได้แล้วฮะเราต้องอยู่เฉยๆเพราะว่าถ้าเปิดไอ้น้ำแตกเนี่ยก็คือมันจะทำให้การ์ดหงายหน้าบนสนามทั้งหมดใช้ไม่ได้ซึ่งรวมถึงตูนคิงดอมด้วยไม่ได้อันนี้ต้องยอมปล่อยฮะแต่ถ้าเป็นพาสซีฟเอฟเฟคใช้ได้อยู่ฮะโอเคเจ็บนิดนึงไม่มีใครตายเจ้าตัวไหนไปสู้กับไจแอนแฮนเลสอะประเด็นอย่างงี้พูดงี้อย่างไซเลนออนเนอร์เงี้ยถ้าจะดูดมันก็ต้องโดนก็ต้องฝ่าเอฟเฟกต์มันไปก่อนนะไม่ใช่ว่าจะดูดได้เลย
ต้องดูมอนสเตอร์ทูกะฮัตสุเนี่ยโดนเอฟเฟกต์มันสวนการ์ดงายทั้งสนามในปัจจุบันจะใช้อะไรไม่ได้เลยโดนเนเกตไปเมสเตอร์ชาร์กจะมีแรงอัพเหมือนกันมีไหมไอตูก็นึกว่ามีนิ่งเลยไปซะไซเลนออนเนอร์นายทำเต็มที่ละโอเคโอเรโน่เทิร์นแต่ผมก็มีวิธีของผมอยู่เหมือนกันเก็บดักโฮไว้เขาส่งตูนเจมินายเอลฟ์ออกไปจากนั้นการ์ดกับดักทำงานน้ำแตกนี่แหละมันต้องรอก่อนฮะช็อตเลยแต่ก็ทำถูกละหลังจากนั้นนั่นแหละคือของจริงฮะว่าแต่จะอะไรดีไซเลนออเนอร์อีกใบงั้นเหรอพลังมันไม่ค่อยสูงฮะผมค่อนข้างที่จะอันนี้อยู่กังวลหรือจะล้างสนามไปเลยเพราะว่าการ์ดอีกฝ่ายมีมากกว่าแต่เราไม่อยากจะสูญตูนคิงดอมไปฮะถ้าอย่างนั้นที่เหมาะก็จะมีดันรีเบลเลียนดูดพลังมันมาแล้วก็ตีหรือว่าจะดูดไซเลนออเนอร์อีกใบก็ได้เผื่อให้ชาร์กเอาไว้แปลงร่างเผื่อชาร์กจวดได้แรงอัพเมจิกบาเลียนฟอร์สเงี้ยจะได้ใช้เป็นไอ้ดาร์กไนท์ได้โอเคทีนี้สถานการณ์ก็พลิกกลับแล้วตายแกจะต้องโดนลิ้มรสโอ้ชิตผมไม่ตายก็จริงแต่ว่าเราไม่มีโอเวอร์เลย์พอจะใช้เอฟเฟกต์ฮะช่วยไม่ได้งั้นก็ตายทั้งแบบนี้ไปเลยละกันเอฟเฟกต์ของ Silent Honor ถอดโอเวอร์เลย์ใบสุดท้ายแบทเทิลโจมตีไลท์พอยต์โดยตรงเป็นไงล่ะโอ้ยังมีบ็อกเซอร์เวลเพิ่มไลท์รู้อยู่น่ารำคาญเป็นบ้าเลยเมนเฟสที่2เซตการ์ด1ใบและจบเทิร์นขึ้นอยู่กับชาร์กละโอ้สปายสควอทการ์ดเถื่อนนั่นน่ะแล้วก็ขอใช้พอร์ตออฟดูอาลิตี้ข้อดีก็คืออีกฝ่ายเธอนี่อัญเชิญแบบพิเศษไม่ได้แต่ดูมอนสเตอร์แต่ละตัวของมันดิโคตรเฮียเลยโอ้โหเอาจริงดิแคปทริกซ์มันก็เล่นเอาแล้วเว้ยชุบชีวิตว่ะว่าแต่ทำไมต้องเอากลาสจอด้วยมันไม่ได้มันไม่ดีนะฮะกลาสจอถ้ามันโดนเล็งตีมันจะตายเลยไงไม่เข้าใจว่าทำไมชาร์กต้องเอาตัวนี้นะแต่ถ้ารีบปิดเกมได้ก็ดีตัวอื่นมีตั้งเยอะไม่เอาเดฟชาร์กโอเคไอตัวนี้อีกละตัวแห่งความพ่ายแพ้ของเด็กเราข่าวก่อนออกมาคือแพ้เลยพลังบัฟเป็น 2,800 ในเทิร์นอีกฝ่ายและอีกฝ่ายเหลือตั้งเยอะแถมการ์ดก็เหลือตั้งเยอะด้วยไหวไหมน้อโอ้เราคงจะเจอโนวาซีซ่าแล้วมั้งเนี่ยอย่างเงี้ยศึกนี้น่าจะนานแล้วเพราะว่าชาร์กเล่นอะไรก็ไม่รู้นี่แหละโนวาซีซ่าจริงด้วยอ่ะมีแต่น้ำแตกฮะโอ้โหแล้วไปเปิดทำไมไม่ได้ช่วยอะไรเลยโนวาซีซ่ามันชุบได้โอ้โหชาร์กแพ้เพราะเองนะเนี่ยปล่อยมันอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วโอ้โหทีนี้จบเฮไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมไม่ทำให้สนามเราโล่งขึ้นด้วยขอบใจมากชาร์กไอเวนเอ้ยนานไงสวยละทีนี้มันกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวมันดูดโอเวอร์เลย์เข้าไปได้ด้วยไงล่ะทีนี้ชาร์กการกระทำของนายมันโอ้โหแรงอัพอีกทำไมชาร์กจั่วไม่เจอแรงอัพบ้างวะผมว่าจบละจากการก็เนี่ยถ้าชาร์กมันมาเปิดจังหวะนี้โอเคอยู่ใช่เนี่ยถ้าชาร์กมันเปิดจังหวะเนี้ยเราได้หมดเลยแต่ชาร์กมันเปิดจังหวะตอนที่ลงโนวาซีซ่ามาเฉยๆผมจะบ้าตายโ
เอาล่ะชนะได้ก็แปลกละผมพูดเลยบัฟพลังอีกจบขอบใจมากชาร์คนายเอาอีกแล้วนายเอาอีกแล้วชาร์คเอ็งเอาอีกแล้วสินะตลอดเลยให้ชาร์คมาเล่นที่2แล้วกันคือแบบน้ำแตกที่หมอบไว้เนี่ยเปิดแบบได้แบบทุเรศทุลังมากเอาจริงๆอ่ะต่อให้อยู่เฉยๆอ่ะก็รอดตายนะมันจะไม่ต้องเปิดอะไรอ่ะต่อให้อยู่เฉยๆอ่ะเรามีบาเรียมอนสเตอร์2ตัวหวังว่าตานี้จะไม่เหมือนตาที่แล้วศึกนี้ขึ้นอยู่กับชาร์คเลยว่ามันจะเล่นดีไม่ดีแต่ถ้าได้ดูยังไงก็ไม่ดีทะลุไป200คาร์โดเซตโตะทาวินโอ้โหควิกเคออสงั้นเหรองั้นถ้าหากว่าเราเอาเซเลนออเนอร์ส่งไปให้ชาร์คได้เราจะได้เห็นดาร์กไนท์แน่ๆอุ้ยเซิร์ชแท็บอีกแล้วเห็นแล้วล่ะผมเห็นแล้วดูมันเล่นดิโอเคถ้างั้นแล้วก็ถ้าเราอยากจะอยู่แบบสบายๆนะผมบอกเลยมีวิธีเดียวเท่านั้นคือเราต้องระเบิดให้หมดแล้วนับการ์ดก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4โอ๊ยอีกฝ่ายมากกว่าอยู่ดีผมจะระเบิดสนามทิ้งไปเลยนะยังไงมันก็เป็นควิกเอฟเฟคอยู่แล้วผมไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรเลยโอ้แต่ว่ากรณีนี้มันไม่ทันฮะแต่สัตว์เขาดำแห่งการดับศูนย์คนละเรื่องกับเมื่อกี้อ่ะผมว่าสำหรับ Bottomless Tap Hole อ่ะสำหรับ Bottomless Tap Hole เนี่ยเดี๋ยวเราให้ชาร์คเป็นคนโดนฉุดเองดีกว่าผมว่าความคิดนี้น่าจะดีให้ชาร์คเป็นคนโดนฉุดเองน่าจะดีกว่างั้นตอนนี้เราอยู่เฉยๆแล้วกันเซิร์ชการ์ดเล่นๆกันเลยรอสวนอย่างเดียวตอนนี้มายังไงก็ได้จบเทิร์นไปก่อนแต่สัตว์เขาดำเป็นการดับศูนย์มาปุ๊บเนี่ยผมพูดไม่ออกเลยมีเอฟเฟคชุบใช่ไหมเดี๋ยวเรารอเรารอฉุดเดี๋ยวรอฉุดตอนนี้โอเคปุ้มพวกแกก็ลองโดนบ้างดูสินั่นแหละบิ๊กจอลส์โดนนั่นแหละทีนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่อง Bottomless Tap Hole ละเพราะว่าชาร์คโดนให้ทาเวนโอเคมาเธอร์กิสลี่ไอ้หมีเนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดในการเรียกไอซ์แฮนด์แน่ๆเลยผมเดาได้อยู่พี่จะเรียกไอซ์แฮนด์งั้นหรือขอใช้การ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องตูนคิงดอมอะโอเคออกมาตูนเมอร์เมดอย่างนี้เป็นไงเออเดี๋ยวเราจะให้ชาร์คได้เรียกไซเลนต์ออเนอร์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วดาร์กไนท์รอเลยยังไงผมว่าใบนั้นมันก็ต้องอยู่มันจะต้องกลายเป็นไอซ์แฮนด์แน่นอนมามะทีนี้โดนฉันรู้อยู่แล้วล่ะเห็นไหมผมว่าแล้วมันจะต้องเป็นไอซ์แฮนด์จริงด้วยแกหลอกฉันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเรามันจะไม่ทำลายไอซ์แฮนด์ทิ้ง
เราจะดูดมันมาทีนี้เอฟเฟกต์มันก็จะไม่ติดจบเทิร์นดีมากสถานการณ์ดีมากชาร์จทนายนี่ส่งไซเลนต์ออเนอร์ให้แล้วเยี่ยงจัดการมันเลยนี่แหละโอกาสของนายโอ้โหแล้วมึงดันมาได้เซเว่นสวรรค์ตอนนี้โอ้ทั้งดาร์กไนท์ทั้งอาร์คไนท์อยู่บนสนามพร้อมกันเลยอ่ะนั่นไงเอาละดีมากศึกนี้ได้เปรียบแล้วฮะเห็นจริงๆอ่ะถ้าดาร์กไนท์มาตั้งแต่คราวก่อนเนี่ยเราคงจะมีสิทธิ์ลุ้นอยู่อ่ะส่งนิดเดิลซันฟิชออกไปถ้าทั้งหมดนี้เข้าไลท์ได้เมจน่าจะพอนะแล้วก็สุ่มทิ้งการบนมืออีกใบด้วยโอ้โหศึกนี้ง่ายเลยเอาจริงๆอ่ะต่อให้จั่วไม่เจอเดอะเซเว่นสวรรค์นะฮะแต่ก็มีไอ้แรงอัพเมจิกเป็นไอ้เวทต่อเป็นเวทฉับพลันหมอบไว้อยู่ยังไงชาร์จก็สามารถเป็นไซเลนต์ออเนอร์ได้เพราะว่าผมส่งอาร์คไนท์มาไว้ให้แล้วการจะเป็นดาร์คไนท์ไม่ใช่ปัญหาเอออันนี้ง่ายกว่าเยอะเลยถ้ามันได้อย่างนี้แต่แรกก็จบเรื่องแล้วเออดูเหมือนว่าพวกเราจะเป็นผู้ชนะนะฉันคิดว่าพวกเราคงไม่แข็งแกร่งพอในเรื่องการแท็กทีมอ่ะนะโอเคพวกเรายอมรับว่านายเป็นผู้นำก็ได้นัชดีจริงๆแล้วฉันรู้สึกสดชื่นขึ้นมากเลยหลังจากดูเอลเสร็จแล้วใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยฉันค่อนข้างที่จะปวดหัวมาสักพักแล้วอ่ะนะแต่ตอนนี้ความเจ็บปวดหายไปหมดเลยน่าจะหลุดจากคำสาปแล้วมั้งผมว่าเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นในการดูเอลทำไมพวกนี้มันควรจะตกอยู่ภายใต้คำสาปของดอนเทาสันไม่ใช่เหรอแล้วไม่ติดแล้วเหรอไม่ติดคำสาปแล้วฉันเกรงว่าพวกเราคงจะสร้างความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เลยสินะเนี่ยเพราะว่าพวกเราเพิ่งจะได้ความทรงจำกลับมาน่ะความทรงจำของอดีตชาติของฉันเองก็เพิ่งจะกลับมาด้วยเช่นกันนั่นแหละนะนี่น่าจะเป็นสิ่งที่พวกนายกล่าวถึงใช่ไหมตอนนี้พวกเราจำได้แล้วว่าใครเป็นคนทำลายความทรงจำของพวกเราและคนที่พยายามจะควบคุมพวกเราก็จำได้แล้วด้วยมันคือดอนเทาสันแล้วก็เวกเตอร์เอ้าจำได้แล้วฮะเวกเตอร์นี่แหละอะไรนะหมายความว่ายังไงโอ้โอไอ้เชี่ยดูเหมือนว่ามันได้เวลาหนีแล้วสินะเนี่ยเฮ้ยมันหมายความว่ายังไงกันดาดาไปแล้วเฮ้ยฉันอุตส่าห์วางแผนมาตั้งนานแสนนานเพื่อมันได้ผลและทีนี้ฉันจะเป็นต้องทิ้งมันเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเวกเตอร์น้อยมันหนีไปได้ฮะเวกเตอร์มันร่วมมือกับดอนเทาสันบ้าจริงไอ้หมอนั่นงั้นแสดงว่าไอ้หมอนี่มันอยากจะเล่นซ่อนแอบสินะเนี่ยฮะพอกันดีสำหรับเกมแบบนี้มันจะต้องชดใช้กับปัญหาที่มันก่อทั้งหมดเลยเราไปตามหามันกันเมสวีดูดีจังที่นายมาด้วยนั่นก็เพราะว่าฉันจะเป็นต้องการพลังของนายต่ออีกสักหน่อยนึงแล้วสิก็อยากกลับมาคลองบัลลังก์นะแล้วก็ไอ้คนที่วางแผนเบื้องหลังก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้แหละฮะเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้มาต่อพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ